ทำงานประจำไม่มีสลิปเดือนๆ นะครับก็สามารถกู้ซื้อบ้านได้นะก็มีเคสล่าสุดนะครับที่ว่าตรวจสอบเครดิตลูกค้าพร้อมจะยื่นกู้นะครับก็คือเคสนี้นะครับลูกค้านะครับทำงานประจำนะเป็นงานบริษัทนะครับงานประจำแต่ว่าไม่มีสลิปเงินเดือนออกให้นะครับมีแบบรองเงินเดือนออกให้นะครับแล้วก็ทางบริษัทเนี่ยจ่ายประกันสังคมให้นะครับก็พี่คนนี้ได้เงินเดือนประมาณ 20,000 กว่าบาทนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะได้เดือน 20,000 กว่านะครับแต่ว่าอายุเยอะและเป็นพ่อลูกมากู้ร่วมกันนะครับเขาก็ไม่มั่นใจว่าจะกู้ได้ไหมนะครับเพราะว่าไม่มีสลิปเงินเดือนนะครับแต่มีแบบรองเงินเดือนสามารถออกได้บริษัทออกให้ได้นะครับก็พี่ท่านเนี้ยคุณพ่อเนี่ยทำงานได้เงินเดือนเนี่ยประมาณ 20,000 กว่านะครับแล้วก็แบบรองเงินเดือนก็ 20,000 กว่านะแต่ว่าจ่ายประกันสังคมสูงสุดเนี่ยได้แค่ 15,000 นะครับทางธนาคารเลยคิดเรทให้แค่ 15,000 นะธนาคารทอสอนะครับก็คือจ่ายประกันสังคม 15,000 ธนาคารก็คิดเรทได้สูงสุดเท่าประกันสังคมนะครับ 15,000 ถ้าจะคิดเรท 20,000 กว่าเนี่ยก็คือลูกค้าเนี่ยต้องเสียภาษีนะครับถ้าเกิน 15,000 หรือเกินเท่าไหร่เนี่ยรู้สึกต้องเริ่มเสียภาษีเริ่มเสียภาษีแล้วถึงจะเอามายันได้นะครับสำหรับธนาคารทอสอนะแล้วก็คุณลูกเนี่ยนะครับคุณลูกใช้เป็นกู้นำนะครับพ่ออยู่น้อยอายุ20กว่า26นะครับคุณลูกทำงานอบต.เป็นอัตราจ้างนะครับทำงานอบต.นะครับได้มาปีถึง2ปีแล้วถ้าเป็นอัตราจ้างนะครับต้องทำงานเกิน1ปีนะครับทำงานอบต.เกิน1ปีเขาทำมา2ปีกว่าแล้วก็โอเคได้แต่ว่าเงินเดือนแค่13,000เองนะครับ13,000หักกยศ600มีบัตรเครดิตเกือบ1,000อะไรเงี้ยแล้วก็ประกันสังคมอีก 4-500 นะน่าจะรู้สึกประมาณนี้นะครับก็คุณลูกเนี่ยเหลือเงินสุทธิจริงๆน่าจะ 10,000 นะครับ 10,000 ถึง 12,000 แล้วก็คุณพ่อได้แค่ 15,000 นะครับแล้วก็กู้บ้านนะครับผมแจ้งไปว่าบ้าน2ล้าน259แต่จริงๆเราขาย249นะเราบอกเผื่อไว้นะครับเผื่อโดนลดหย่อนลงมาจะได้ไม่เติมเงินเข้าไปนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเงินนะครับก็เช็คเครดิตเรียบร้อยก็โอเคเคสนี้กู้ได้นะครับก็จะมาเล่าให้ฟังว่าไม่มีสลิปเงินเดือนก็กู้ได้นะครับแต่ต้องใช้แบบรองเงินเดือนนะครับแล้วก็สำคัญเลยนะคือประกันสังคมนะครับคือต้องจ่ายนะครับถ้าจ่ายประกันสังคมตลอดเนี่ยถึงจะกู้ได้นะครับถ้าไม่มีสลิปเงินเดือนนะครับถึงมีสลิปเงินเดือนนะแต่ไม่ได้จ่ายประกันสังคมก็ไม่ได้นะครับธนาคารไม่ให้นะครับอันนี้พูดถึงทอสอนะครับเพราะว่าทอสอเนี่ยผ่อนถูกครับที่ผมไปเช็คมาเนี่ย259เนี่ยผ่อนแค่9,700 บางปีแรกนะครับแล้วก็ปีที่2 1,200 หรือ 1,500 นี่แหละปีที่3 12,500 นะครับก็เรทอัตราผ่อนมันถูกแต่ว่าต้องอันนี้ผ่อน40ปีนะครับอายุน้อยเนี่ยผ่อนถึงได้40ปีอายุ30เนี่ยได้เต็มที่40ปีแต่เคสเนี้ยรุ่นคุณลูกเนี่ยอายุ20กว่า26นะครับแต่ว่าคุณพ่อกู้ร่วมคุณพ่อเนี่ยอายุ40กว่าแล้วนะครับถ้าคุณพ่อกู้เดี่ยวก็อาจจะไม่ผ่านนะครับแล้วก็ไม่มีภาระหนี้สินนะครับคุณพ่อก็ไม่มีคุณลูกก็มีแค่บัตรเครดิตประมาณไม่ถึง1,000อะไรเงี้ยนะครับก็เคสนี้กู้ได้ครับก็เอามาเล่าให้ฟังกันนะครับว่าลองดูดีๆนะครับบางทีเราในใจคิดว่าไม่ได้นะเคสเนี้ยแต่ว่าผมก็ขอเอกสารลูกค้านะครับขอสลิปเงินเดือนสลิปเงินเดือนก็ไม่มีด้วยนะครับเพราะว่าอัตราจ้างของพี่ผู้หญิงลูกคุณลูกเนี่ยต้องขอสลิปเงินเดือนนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาด้วยก็ไม่ได้ใช้แบบรองเงินเดือนของเก่าของเขานะมาเช็คธนาคารนะครับก็แล้วก็ประกันสังคมด้วยประกันสังคมต้องใช้ที่ไปขอกับประกันสังคมนะครับขอตัวจริงที่ประกันสังคมนะครับว่าจ่ายเท่าไหร่นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ